ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับในโลกใบนี้มีผลไม้เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นนะที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าถูกสะกดเมลอนก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าดมแล้วเย็นชื่นใจชื่นใจวันนี้เอามาทำเป็นเค้กเพิ่มความอร่อยและชื่นใจด้วยครับจะทำเค้กเนยเมลอนก็ต้องได้เมลอนคุณภาพดีนี่ลูกหนึ่งหลายบาทนะคุณผู้ชมจะจัดการเตรียมน้ำเมลอนก่อนตอนนี้ก็จะใช้นี่คุณผู้ชมมีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม7นิ้วตรานกเพนกวินจากสีไทยคมกริบเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็จัดการเอาเปลือกออกเพราะแน่นอนที่สุดเมลอนเราใช้แต่เนื้อนะคุณผู้ชมนะหย่อนลงไปก็ยังได้อีกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เขามีฝาปิดคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากประเดี๋ยวเนื้อหรือกากก็จะอยู่ข้างในแต่ในขณะที่น้ำก็จะออกมาข้างนอกวันนี้อาจารย์ใช้ชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะครับที่มีความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีโอ้ยไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ได้น้ำเมลอนหวานหวานแล้วก็หอมพร้อมทำบัตเตอร์เค้กแล้วล่ะครับเค้กเนยเมลอนต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเค้กเนยที่ต้องใช้กรรมวิธีแบบการทำเค้กแบบ traditional นะคุณผู้ชม wow. เพราะว่าจะต้องเป็นเค้กที่ต้องตีเนยจนกระทั่งขึ้นฟูกับน้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรต่อมีอะไรให้ช่วยในการขึ้นฟูเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการตีเนยให้ขึ้นฟูนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการตีนะคุณผู้ชมในระหว่างที่ตีก็ใส่ไข่ไก่ทีละฟองวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติปราดดร.เห็นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้เนยไข่และน้ำตาลเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งนะครับแน่นอนที่สุดทำขนมเค้กต้องเป็นแป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมและผงฟูใช้ความเร็วของเครื่องต่ำสุดก่อนนะครับถ้าส่วนผสมของแป้งเริ่มเข้าไปในส่วนผสมของเนยและไข่ที่เราตีไว้เป็นลักษณะหนืดๆแบบนี้เราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะช่วยให้บัตเตอร์เค้กเมลอนของเราตำรับนี้หอมนุ่มยาวนานครับกลิ่นเมลอนใส่ลงไปนิดหนึ่งแล้วก็สีเขียวผสมอาหารนะคุณผู้ชมใส่ไปน้อยหนึ่งเพราะเมลอนมันต้องออกเขียวๆสิคุณผู้ชมและอย่าลืมน้ำเมลอนจริงๆที่เราสกัดเมื่อครู่นี้ใส่ลงไปด้วยอุ้ยมันจะยิ่งหอมกันใหญ่เสร็จแล้วผสมด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันนะครับต่ำๆนะคุณผู้ชมกลิ่นเมลอนมากเลยอ่ะบาดข้างอ่างผสมให้ส่วนผสมเข้ากันให้หมดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูเค้กของเราสิเป็นสีเขียวอ่อนโอ้ยหอมกลิ่นเมลอนน่ะตายยังกันมาทั้งไร่เลยอ่ะคุณผู้ชมแต่แล้วก็จัดการเทส่วนผสมของเค้กที่เราตีได้ลงพิมพ์ไปเลยเ
เมลอนเค้กโอ้ยตายแล้วเค้กเนยหอมเนยมากเลยพร้อมกับกลิ่นของเมลอนนี่เมลอนสด2สีหั่นไว้เรียบร้อยบัตเตอร์ครีมเตรียมแล้วเดี๋ยวดูสิมุมนี้ชิ้นเล็กหน่อยเดี๋ยวใครได้ไปเขาจะบ่นอุ๊ยตายลืมบอกคุณผู้ชมไปก็ใช้มีดอันเดิมมีอยู่ในครัวอันไหนก็ใช้อันนั้นว้ายตายแล้วหน้าตัดเค้กสวยมากคุณผู้ชมดูสิปลื้มมากนี่เดี๋ยวเสิร์ฟคุณผู้ชมชิ้นใหญ่ขนาดนี้มีเสร็จจุกนะคะหยิบมาหนึ่งแว่นวางนอนไปบนจานที่สวยงามแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟนะนี่เมลอนสีเขียวสลับกับสีส้มเห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้เขากำลังฮิตนะคุณผู้ชมเมลอนบ้างล่ะองุ่นไร้เมล็ดแพงแพงอุ้ยล้วนแต่มีสตังค์ทั้งนั้นแหละโอ้ยตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมนี่ถ้านั่งอยู่คาเฟ่ที่มีบรรยากาศชิ้นนี้ก็เป็นร้อยนะวันนี้อาจารย์เมและน้องนานามีเมนูอะไรมาต้อนรับปีใหม่บ้างคุณผู้ชมไปชมเลยครับต้อนรับปีใหม่ด้วยขนมที่เรียกได้ว่าสีสันสวยงามติดตามชมได้ในรายการค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอต้อนรับปีใหม่กันด้วยเมนูหมุนส้มฝอยทองรสชาติอร่อยถูกปากไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องร้องขออีกชิ้นเอาละค่ะเรามาเริ่มจากการทำวุ้นฝอยทองกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกตามด้วยน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและน้ำเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้ให้อุ่นค่ะต่อมาใส่ฝอยทองลงในพิมพ์หยอดวุ้นที่ต้มไว้ลงในพิมพ์ประมาณเศษ2/3ของพิมพ์พักไว้จนกระทั่งวุ้นทรงตัวค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นค่ะสุดท้ายเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์ซิลิโคนที่มีวุ้นฝอยทองรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบแก้วให้สวยงามแล้วเราก็จะได้ชิมความหวานอร่อยสดชื่นของวุ้นฝอยทองกันแล้วล่ะค่ะ